ฟฟ,ฟทลงนามความร่วมมือโฮจิมิน c i ซิตี้เอ r อร์เบิ n ร์เรลเวย์สมเบอร์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้าส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทโฮจิมินซิตี้เออร์เบนด์เรลเวย์สหมเบอร์ึจำกัดณน,นครโฮจิมินประเทศเวียดนามพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้าส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนในสุเทพพันเพง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดหรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่าเมื่อวันที่23กันยายน2567ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทโฮจิมินซิตี้เออร์เบิต์เรลเวย์สนัมเบอร์วจำกัดเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะต่างๆเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าโดย โดยภายในพิธีมีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองหน่วยงานประกอบด้วยนายสุเทพพันเพงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทร,รถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดและมิสเตอร์ลีมินทรประธานกรรมการและกรรมการโฮจิมินซิตี้เอเวอร์เนียสัมเบอร์ึ่งคอมพานีลิมิเต็ดโดยมีคณะผู้บริหารบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานณน,นครโฮจิมินประเทศเวียดนาม ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านการเดินรถไฟฟ้าด้านการสื่อสารและการตลาดด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์รวมถึงด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ดำเนินงานในด้านต่างๆจากประสบการณ์มากกว่า14ปีที่บริษัทได้ดำเนินกิจการในฐานะผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าเริ่มจากการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานกรุงเทพมหานครหรือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จนมาถึงการบริหารการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทั้งนี้ในปัจจุบันโฮจิมิน n ซิตี้เออร์เบิต์เรลเวย์นัมเบอร์อยู่ระหว่างการทดลองเดินรถไฟฟ้ายังไม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงน,นามดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเดินรถไฟฟ้าในประเทศเวียดนามและมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในอนาคต ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งรางทั้งในประเทศไทยและเวียดนามอันจะส่งผลให้ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพการคมนาคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าโดยมาตรฐานระดับสากลสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถและซ่อมบำรุงพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอยู่เสมอ รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กรอีกทั้งสามารถเชื่อมโยงทุกการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube Tiktok พิมพ์ชื่อ R E D Line SRTET หรือส่วนบริการลูกค้า1690ตลอด24ชั่วโมงและ w w w .SRTET.CO.TH มากกว่าการเดินทางคือความพิเศษรถไฟฟ้าสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชาญเมือง